ดีได้รับแจ้งจากทางชาวบ้านซึ่งเดินผ่านไปผ่านมาว่าน่าจะมีศพตายอยู่ตรงเขาหลังวัดใหม่กุดคูนพอออกไปที่เกิดเหตุแล้วก็พบกล่องก็ได้ร่วมกันเปิดกล่องนั้นออกมาดูก็ปรากฏว่าเป็นผู้หญิงตรวจตามร่างกายก็มีรอยสักอยู่ตรงขากล่องนี่ก็ตอนนั้นมันก็เปิดน้ำเหลืองมากนะก็ทางตำรวจก็ได้นำมาตากแดดแล้วก็มาทิ้งไว้ตรงหน้ากองวิทยาการก็ช่วงกลางคืนเนี่ยจะมีคนที่เดินผ่านไปผ่านมานี่จะพบเห็นหญิงสาวคนนึงก็เดินอยู่บริเวณนั้นแล้วก็จะมาเดินขอความช่วยเหลือโดยอ้างว่าถูกทำร้ายหรือถูกฆ่ามาเนี่ยด้านขวาโดนของแข็งกระแทกอย่างแรงจนกะโหลกยุบค่ะแสดงว่าผู้ตายเนี่ยน่าจะโดนตีซ้ำจากด้านหน้าอีกหลายครั้งคดีนี้ไม่ใช่ธรรมดาคุณต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษในการทำงานผมอยากรู้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้คือใครเพราะไม่อย่างนั้นก็คงยากที่จะตามหาตัวฆาตกรวิญญาณเธอพยายามบอกอะไรบางอย่างรู้อยู่ถ้าวิญญาณบอกอะไรได้มากขนาดนั้นแล้วทำไมเธอไม่บอกเราซะเลยว่าใครเป็นคนฆ่าเธอคดีนี้มันซับซ้อนเกินกว่าที่เราคิดนะคะผบ.ผบ.เชื่อในเรื่องวิญญาณไหมครับบางทีเด็กที่ผบ.เห็นในคืนนั้นอาจเป็นวิญญาณของคนตายที่อยากให้ผบ.ทำคดีให้ก็ได้นะครับ